สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำ drop shipping สินค้าจาก AliExpress ไปขายให้กับคนทั่วโลกนะครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างสินค้า1ชิ้นให้ดูกันนะครับสินค้าตัวนี้มีชื่อว่า Flip Cooker นะครับราคาที่เราเห็นนี้ก็คือ 15.99 US ดอลลาร์นะครับสินค้าใน AliExpress นะครับแบบเดียวกันเป๊ะขายอยู่ที่2เหรียญนะครับหรือว่าอันนี้ก็จะเป็น 0.99 US ดอลลาร์นะครับก็ตีไปประมาณ2ดอลนะครับสรุปก็คือเจ้านี้ก็จะได้กำไรประมาณ13เหรียญนะครับซึ่ง13เหรียญเนี้ยก็เอาไปเป็นค่าโฆษณาตอนนี้ก็จะเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่ามันมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยทำเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับแพลตฟอร์มที่จะมาใช้วันนี้ก็คือ Shopify สำหรับใครที่ไม่รู้จัก Shopify เนี่ยมันก็คือเว็บไซต์เว็บนึงนะครับที่เราสามารถเอาเครื่องมือต่างๆมาช่วยทำให้เราขายของได้สะดวกสบายมากขึ้นมันมีเครื่องมืออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ Shopify นะครับหน้าตามันก็จะเหมือนเว็บไซต์ทั่วไปเนี่ยนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับแต่งให้มันมีรีวิวอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งรีวิวพวกนี้นะครับมันก็ไปเอามาจาก AliExpress Policy FAQ About Usพวกนี้นะครับเราก็สร้างได้หมดเลยมันสามารถขายไปได้ทั่วโลกคือปกติเราขายกันอยู่แต่ในเมืองไทยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราสามารถใช้เว็บไซต์ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราก็ขายให้กับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอย่างเช่นอเมริกาแคนาดา UK หรือว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถทำเป็นภาษาอื่นได้อีกด้วยนะครับอย่างเช่นภาษาสเปนคือเราสามารถขายสินค้าให้กับประเทศที่รับ e-package นะครับ e-package เป็นระบบขนส่งที่ AliExpress เนี่ยเขาใช้เราสามารถ tracking ได้ว่าตอนนี้สินค้าอยู่ที่ไหนนะครับข้อดีคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปแพ็คของส่งของอะไรเลยเราเป็นคนที่นำเสนอสินค้าให้ลูกค้าเจอโดยผ่านแอดไม่ว่าจะเป็น Facebook แอด Google Shopping หรือว่าจะเป็นพวก Instagram Influencer Pinterest ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนให้เขาเข้ามาที่เว็บไซต์เราสั่งซื้อสินค้าเรากดสั่งจาก AliExpress ส่งไปให้ลูกค้าที่ปลายทางแล้วเราก็รับค่าส่วนต่างนั่นเองครับตรงนี้จะคล้ายๆกับ Affiliate เหมือนกันแต่ว่า Drop Shipping เนี่ยจะค่อนข้างน่าจะปวดหัวมากกว่า Affiliate ขั้นตอนต่อไปก่อนอื่นขั้นตอนการทำเนี่ยเราจะต้องมีเว็บไซต์ก่อนซึ่งเราก็ต้องไปสมัคร Shopify เขามีค่าบริการรายเดือนนะครับก็ราคาค่อนข้างสูงสำหรับคนไทยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเบสิกเลยก็คือ29ดอลลาร์ต่อเดือนสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น79เหรียญต่อเดือนแอดวานซ์สูงสุดเลยก็จะเป็น299เหรียญต่อเดือนอันนี้เป็นค่าบริการรายเดือนนะครับอันนี้อันแรกอันที่2เนี่ยก็คือค่าโดเมนโดเมนก็อย่างเช่นนะครับอย่างเว็บไซต์อันนี้นะครับชื่อว่า ThunderShop ถ้าเป็น .com เนี่ยปีนึงก็ประมาณ10เหรียญ10 US ดอลลาร์ก็จะมีค่ารายเดือนของ Shopify 1ค่าโดเมนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีพวกแอดออนนะครับใน Shopify เนี่ยมันจะมีโปรแกรมที่มันช่วยสนับสนุนในการขายของเราอย่างเช่นตัวที่เอาไว้ดึงสินค้าจาก AliExpress เนี่ยมันก็จะมีชั้น Oberlo Dropify ถ้าเป็น Oberlo เนี่ยฟรีแต่ถ้าเป็น Dropify เนี่ยก็จะเสียตังค์นอกจากนั้นมันก็จะมีแอดออนแอดออนเนี่ยในศัพท์ของ Shopify เนี่ยมันก็คือตัวช่วยนะครับอย่างเช่นตัวที่เอาไว้เก็บ Mail List เอาไว้ตามพวก Abandon Cart แอปดึงรีวิวอะไรเงี้ยนะครับคือมันเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครใช้ WordPress อยู่นะครับมันก็คือปลั๊กอินนั่นเองนี่คือค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียส่วนแรกส่วนต่อไปค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียเนี่ยนะครับเราจะต้องเสียให้กับ Google หรือว่า Facebook คือการที่เราจะให้คนมาเห็นเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือ Organic Search คือเวลาคนค้นใน Google แล้วเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันขึ้นมาอันดับต้นๆเราได้มีการทำ SEO หรือว่าเราได้ทำการสร้าง Branding เอาไว้ให้กับเว็บไซต์ของเราคนค้นเจอเว็บไซต์ของเราแล้วก็เข้ามาแบบนี้เราไม่เสียตังค์แบบนี้เขาเรียกว่า Organic Search ส่วนแบบที่2ก็คือ Paid Search เราจะทำยังไงให้คนเข้ามาผ่านพวกช่องทางที่เราจะต้องเสียเงินนั่นก็คือ Facebook Ad Google Shopping Google Ad Instagram Influencer หรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆที่เสียเงินนะครับได้รับความนิยมสูงสุดเนี่ยก็คือ Facebook Ad รองลงมานะครับหรือว่าสูสีกันเนี่ยก็คือ Google Shopping แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึง Google Shopping นะครับหน้าตาของ Google Shopping เนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้คนคลิกเข้าไปแล้วก็ถึงเสียตังค์นี่ก็คือต้นทุนของเราซึ่งนะครับการที่เราทํา SEO เนี่ยมันก็ใช้เวลานานแต่ว่าทำพวกเพจแอดเนี่ยเราสามารถรู้ผลได้เร็วแล้วก็สามารถต่อยอดก็คือการสเกลอัพอย่างเช่นเราขายเราเริ่มต้นขายที่อเมริกาเราขายดีเราสเกลไปขายที่แคนาดาที่ UK หรือทั่วโลกยอดขายมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใครที่ติดตามพวกอีคอมเมิร์ซต่างประเทศเนี่ยก็จะโชว์ยอดเดือนละล้าน US ดอลลาร์เป็นเรื่องปกติเลยนะครับส่วนตัวผมนะครับก็ได้ลองทำมานะครับเสร็จแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ามีปัญหานะครับในการลงสินค้านะครับก็คือมันทำเงินได้นะครับแต่ว่าผมมีปัญหาส่วนตัวในเรื่องของเวลาการจัดการนะครับว่าจะทำงานอะไรคือเนื่องจากทำหลายอย่างเกินนะครับบางอย่างที่ทำแล้วรู้สึกไม่ชอบเนี่ยก็ต้องหยุดไปเหมือนกัน
แต่ว่าวันนี้เอามาแนะนำนะครับเผื่อว่าจะมีคนที่สนใจนะครับรู้สึกว่ามันเข้าทางเราอยากจะลองดูโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเว็บไซต์นะครับชื่อว่า thundershop.org เนี่ยนะมันก็เป็นแค่1เว็บเองนะครับเว็บแบบนี้มีเป็นพันเป็นหมื่นนะครับเป็นแสนเว็บคนทำ dropshipping เนี่ยมีเยอะมากเดี๋ยวผมจะมาลองดูสถิติของเว็บไซต์ดีนะคนเข้าเป็นไงบ้างเว็บนี้ไม่ใช่เว็บอันดับต้นๆครับเว็บอันดับต้นๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่ผมเห็นสินค้ามันน่าสนใจดีนะครับเนี่ยฟลิปคุกเกอร์เรามาดูสถิติกันนะผมก็ใช้เว็บเดิมนะครับชื่อ similar web เพื่อจะดูว่าเขาเอาทราฟฟิกเข้ามาจากไหนนะครับนี่เขาเพิ่งรันแอดนะครับเมื่อตอนเดือน November ปีที่แล้วนะครับตอนนี้เดือนมกรานี่คนเข้า 230,000 นะครับคนเข้ามากสุดก็จะเป็นอเมริกานะบราซิลเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้ามันขายเนี่ยมันก็ขายได้ทั่วโลกนะครับช่องทางคนเข้ามามากที่สุดก็จะเป็นโซเชียลนะครับซึ่งโซเชียลนั้นก็คือ Facebook แอดนั่นเองก็แสดงว่าเขายิงแอด Facebook นั่นเองก็มีส่วนต่างกำไรนะครับ10กว่าเหรียญ นะครับถ้าต้นทุนต่อการซื้อก็ประมาณ5เหรียญเท่ากับกำไร7เหรียญสำหรับสินค้าแค่1ตัวเองนะครับนี่แค่ตัวเดียวเองนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาก็นิยมยิง Facebook แอดนะครับซึ่งเขาก็จะยิงคอนเวอร์ชันกันอย่างเว็บนี้นะครับก็ถ้าดูตรงนี้เนี่ยเขาก็จะติดนะครับพิกเซลเอาไว้นะซึ่งต่างประเทศเนี่ยค่าโฆษณาเขาแพงนะครับเวลาคนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะรีทาร์เก็ตติ้งนะครับเก็บอีเมลนะครับคือเขาจะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยอยู่กับเขานานที่สุดแล้วก็ได้ลิสต์อีเมลนะครับแล้วก็ได้พิกเซลนะครับเพื่อเอาไว้ทำรีทาร์เก็ตติ้งนั่นเองนี่แค่แป๊บเดียวเองนะแล้วเราเวลาเรารับเงินเราจะรับทางไหนนะครับก็คือเวลาเราจ่ายเงินเนี่ยนะครับเวลาเราแอดทูคาร์ดอะไรเนี่ยนะครับปกติแล้วนะครับคนทำช้อปปี้ไฟเนี่ยเขาจะรับเงินผ่านเพย์เพลซึ่งเป็นเพย์เพลเป็นบิสเนสนะครับแล้วก็เวลาคนจ่ายเงินมาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่เพย์เพลพอเพย์เพลเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ถอนเงินจากเพย์เพลมาหาเราขั้นตอนก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งปัญหามันก็มีเหมือนกันบางทีที่ลูกค้าจ่ายเงินผ่านเพย์เพลแล้วเขาเคลมว่าเขาไม่ได้ของเขาอยากจะรีฟันของนะครับพวกต่างประเทศเนี่ยเขาจะชอบอ่านพวกนี้นะครับ policy เนี่ยแล้วก็จะมีเงื่อนไขการคืนของปัญหามันจะอยู่ตรงที่เวลาลูกค้าจะคืนของจะเคลมของเนี่ยเขาก็จะไปเปิดข้อพิพาทในเพย์เพลนะครับเราก็ต้องทำเรื่องนะครับทำเรื่องคืนของซึ่งมันก็ปัญหายุบยับพอสมควรนะครับในการทำเรื่องคืนของนี่เราก็ต้องไปเปิดเพย์เพลด้วยนะครับก็หลายส่วนพอเราเซตร้านอะไรเสร็จหมดละนะครับเราจะไปขายที่ไหนก็คือไปขายที่ Facebook Ad หรือว่าที่ Google Shopping นะ Google Shopping หน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยทีนี้คนก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเนี่ยมันมีตั้งหลายราคาเนี่ยทำไมเนี่ย78บาทนะครับ68อันนี้500กว่าบาททำไมเขาต้องมาซื้อเราด้วยนะครับคือมันอยู่ที่การทำคีย์เวิร์ดนะครับสำหรับ Google Shopping ทำคีย์เวิร์ดแล้วก็ปรับแต่งรูปภาพอะไรพวกนี้ส่วน Facebook Ad เนี่ยก็จะเป็นพวกวิดีโอแอดนะครับก็คือทำวิดีโอรีวิวสินค้านะครับแล้วก็ยิงแต่วันนี้ผมจะพูดถึง Google Shopping นะครับGoogle Shopping เนี่ยนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าต้นทุนมันยังถูกกว่า Facebook นะครับก็เลยมีคนมาเล่นกันเยอะนะครับมันจะต่างจาก Google Ads นะครับ Google Ads เนี่ยนะครับเราเข้าไปแล้วเราก็ไปบิดคีย์เวิร์ดนะครับแล้วเราก็ทำให้ผลการค้นหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็น Text Ad นะครับแต่ตรงนี้เรียกว่าชื่อ Google Shopping ซึ่ง Google Shopping เนี่ยเราจะต้องไปสมัคร Google Merchant Center นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องอัปโหลดฟีดนะครับอัปโหลดฟีดขึ้นไปที่ Google Merchant นะครับเสร็จแล้วก็รอให้ Google เนี่ยอนุมัติก่อนสินค้ามันถึงจะไปโผล่ตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วพอคนคลิกเข้ามานะครับเกิดการซื้อขึ้นนะครับ Shopify เนี่ยมันก็เราติดตั้ง Conversion Tagging ของ Google ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอมันไฟล์พิกเซลปุ๊บใช่ไหมครับมันเกิดการซื้อขึ้นเราก็จะรู้ว่าเซลล์ที่มันเกิดขึ้นจากที่ไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ปิดแอดปิดตรงส่วนที่ไม่ทำเงินอะไรทำนองนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเพิ่มงบในส่วนที่ทำเงินสินค้าทำเงินนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยครับฟังแล้วปวดหัวมากเลยใช่ไหมครับผมเองเนี่ยผมทำเนี่ยผมก็รู้สึกปวดหัวมากอีกเช่นกันซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ทำเองเราจ้างคนอื่นได้ไหมนะครับต่างประเทศเนี่ยเขานิยมใช้ VA นะครับ VA ย่อมาจาก Virtual Assistant นะครับก็จะเป็นพวกฟิลิปปินส์อินโดบังคลาเทศอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งเขารับทำงานเป็นชั่วโมงนะครับเข้ามาคอยหาสินค้าลงสินค้าตอบคำถามลูกค้านะครับสั่งของให้นะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับคือมีบริการพวกนี้หมดเลยเรามีหน้าที่แค่ยิงแอดอย่างเดียวก็ได้นะครับก็จะเป็นกระบวนการฝรั่งเขาจะทำแบบนี้กันถ้าสินค้าตัวไหนไปดีเนี่ยเขาก็จะตีแบรนด์ทำแบรนดิ้งของเขาเองนะครับทำ OEM นะครับแล้วก็เอามาทำเว็บใหม่ก็คือทำเป็น general store ก่อนก็คือเป็น store ที่มีสินค้าทุกอย่างเสร็จแล้วตัวไหนเวิร์กเนี่ยเขาก็แยกออกมาแล้วก็ทำแบรนด์นะทำ OEM ของเขาเองซึ่งนอกจาก AliExpress แล้วมีที่ไหนอีกบ้างก็จะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า WIIO นะผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรหรือว่า CJ Dropshipping หรือว่าจะเป็น outsourcing เจ้าอื่นที่เป็นของคนจีนนะครับที่รับบริการ dropshipping แต่ AliExpress เนี่ยเป็นเจ้าที่นิยมสุดละ
ปัญหามันจะมีอย่างเช่นนะครับที่ผมเคยเจอนะครับก็คือเขาส่งแท็กกิ้งปลอมมาให้ของไม่ถึงลูกค้าสักทีนี่หนึ่งละนะเราก็ต้องคอยตามถ้าเขาไม่ยอมส่งสักทีเราต้องกด dispute นะครับกด cancel แล้วก็ refund แล้วก็สั่งเจ้าใหม่มาซึ่งมันก็ช้าอีกลูกค้าที่อเมริกาเนี่ยเขารอ 15-20 วันเนี่ยบางคนเขาก็ cancel ปัญหาที่อีกอย่างที่เจอคือของส่งไปแล้วของมันห่วยของมันไม่ได้เรื่องนะครับซึ่งผมเจอประจำแล้วปวดหัวมากนะครับก็ต้อง refund อีกนะครับเพราะว่าของมันห่วยก็มันมี Shopify เนี่ยมันมี policy นะครับมันมี refund policy ว่าเงื่อนไขไหนบ้างที่เรารับ refund ถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยเราก็ไม่รับ refund เวลาเปิดข้อพิพาทใน PayPal เนี่ยเราก็ไปร้องแย้งได้ว่าเรามี policy ไว้ว่าเรากรณีนี้เราไม่รับ refund เพราะว่าคนรับของที่อเมริกาเนี่ยหรือว่าต่างประเทศหรือว่าประเทศที่มันต้องห้ามเนี่ยอย่างเช่นอิตาลีอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีพวกทริกกี้ก็คือแบบพวกขี้โกงนะครับก็คือทำเป็นไม่รับของบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือปัญหาปวดหัวมากวุ่นวายสุดๆนะครับสำหรับการทำแบบชิปปิ้งปัญหาอีกอย่างก็คือช่วงตรุษจีนนะครับคนจีนหยุดงานนะครับช่วง Black Friday สินค้าพีคมากนะครับสินค้าหมดบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นช่วงนี้เป็นโคโรนาไวรัสนะครับหรือว่าเป็นโควิด-19เนี่ยก็มีปัญหาอีกก็คือโรงงานจีนเปิดไม่ได้งดส่งของซึ่งตอนนี้นะดับชิปก็เหนื่อยหน่อยนะครับสำหรับใครทำอยู่ทั้งหมดนี้ฟังดูแล้วปวดหัวไหมครับก็ปวดหัวแน่นอนนะครับ Shopify นี่ก็ปวดหัวละนะครับหรือว่าใครทำพวก WordPress แล้วก็ลงพวกสินค้านะครับถ้าใครทำคอมเก่งๆนี่อาจจะไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยตอนที่ผมทำแรกๆเนี่ยผมปวดหัวมากนะครับผมก็ไปหาข้อมูลนะครับก็คือที่ Ecom Empires นะครับเข้าไปในกลุ่มเขานะครับเขาจะมีวิดีโอสอนฟรีหมดเลยนะตั้งแต่เซตร้านเซตติ้งร้านหมดเลยผมไปนั่งหลับนั่งดูวิดีโอแล้วก็หลับไปเลยนะครับเพราะว่าเขาพูดน้ำท่วมทุ่งมากนะครับก็สุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องเลยนะครับปัญหาอีกอย่างนึงของการทำ Shopify ของผมเนี่ยก็คือผมลงสินค้าแล้วผมเบื่อมากนะครับคือมันต้องลงสินค้าแล้วมันก็ต้องปรับแต่งคีย์เวิร์ดนะครับผมถึงกับหลับคาคอมเลยนะเพราะว่ามันน่าเบื่อมากๆในการลงสินค้าถ้าเราไม่สามารถจ้างคนมาช่วยได้เนี่ยหรือว่าเราไม่แบบมุ่งมั่นจริงๆนะครับโอ้ทำ Shopify เหนื่อยจริงๆครับทีนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำคอร์สที่ผมไปซื้อมา Ecom Easy Profit เข้าไปเลยนะครับเนี่ย Dropship Automation ราคา 10,000 บาทครับแพงเลยทีเดียวก็ต้องคิดให้ดูให้ดีนะครับว่ามันมีต้นทุนค่าคอร์ส 10,000 บาทค่า Shopify รายเดือนค่าโดเมนเนมค่าแอปต่างๆนะครับทุกอย่างหมดเนี่ยนะครับผมเรียนคอร์สนี้คอร์สเดียวผมรู้เรื่องหมดเลยคือทำกดคลิกทำตามเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทุกวันนี้ผมก็ลืมไปแล้วนะครับว่าการทำดรอปชิปปิ้ง Shopify นั้นทำยังไงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากมากนะครับบอกตรงๆเลยแต่ว่าถ้าเราสนใจจะทำเนี่ยนะครับมันทำให้เราสเกลรายได้เนี่ยไปได้เยอะมากๆเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับนี่ก็ลองไปดูเทสติโมเนียลดูนะครับคือบางคนเขาก็บอกด้านลบนะครับว่าทำ100คนสำเร็จกี่คนนะครับมันก็จริงนะครับคือมันต้องลองดูนะครับว่ามันใช่ทางเราหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยคือทำได้กำไรไหมได้กำไรครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือลงสินค้าเนี่ยมันเบื่อหน้าเบื่อมากนะจ้าง VA นี่ก็ไม่รู้จะจ้างยังไงเพราะว่ามันกำไรมันยังไม่ได้เยอะนะครับทีนี้จะจ้างคนไทยนะครับคนไทยเราก็ต้องไปสอนเด็กว่าลงสินค้าภาษาอังกฤษนี่ลงยังไงทีนี้มันก็เลยไม่เหมาะกับผมก็มาทำ Lazada ดีกว่า Lazada Shopee จริงๆ Facebook ในสินให้กับคนไทยนะครับก็ลองดูนะครับเจ้าของชื่อโค้ชนันครับโค้ชในเมืองไทยที่ผมไปเรียนแล้วผมแฮปปี้นะครับแล้วก็ชื่นชมเลยนะครับก็โค้ชนันนี่เลยโค้ชเซียนนะครับก็คือผมบอกเลยว่าเขาเก่งมากๆเขาสอนพวกคอร์ส Facebookนี่ฮะแอดฟันแนลด้วยนะครับลึกมากๆเลยนะครับหาคนที่มาสอนในเมืองไทยเก่งๆและสอนรู้เรื่องเนี่ยหายากจริงๆนะครับก็แนะนำเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะผมไม่รู้จักอะไรกับโค้ชนันเลยนะครับผมไม่ได้สนิทชิดเชื้อเป็นการส่วนตัวนะครับคืออันนี้ดีจริงๆใช้งบเยอะพอสมควรก็ลองดูนะครับว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผมเคยมีประสบการณ์ในการทำงานออนไลน์มานะครับถ้าใครดูแล้วชอบก็ลองไปดูกันนะครับแต่ถ้าใครทำแล้วสักเซสเนี่ยก็มาคอมเมนต์ไว้หน่อยนะเผื่อว่าจะมีคนสนใจไปตามทำกันนะการทำงานออนไลน์เนี่ยมันมีเยอะนะครับก็ลองเลือกดูวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ผมดรอปของจากห้างดรอปของจากตลาดนู่นนี่นั่นนะครับเอานู่นมาขายที่นี่นะครับทำ YouTube ทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเปิดหัวให้โล่งๆก่อนนะดูก่อนว่าดูแล้วว่าอันไหนมันคลิกกับเรานะครับดูแล้วชอบจังเลยอยากศึกษาเพิ่มเติมตื่นมาแล้วคลิกคุ้นคลิกอยู่ตลอดเลยนะครับว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาไอ้งานตรงนี้ได้ยังไงนะแสดงว่านั้นมันทางเราแต่ตื่นมาต้องแบบว่าโอ้เราต้องทำอันนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยไม่อยากทำเลยแสดงว่ามันไม่ใช่ทางเราหลักการมันก็มีแค่นี้นะครับใช้ชีวิตเนี่ยนะครับถ้าทำงานแล้วมันไม่มีความสุขนะแสดงว่าเราไปผิดทางแล้วนะถ้าเราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นมีความหลงไหลคลั่งไคล้หรือว่าฝรั่งเขาเรียกว่าแพชชั่นเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางนะครับมันก็ทำให้เราใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยอย่างมีความสุขโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับว่าชอบ
อบไหมหรือว่าเสียงผมดังหรือว่าเบาไปนะครับพูดเร็วไปพูดไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าไม่รู้จะพิมพ์อะไรก็กดหัวใจ3ดวงไว้ให้ผมก็ได้นะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครที่อยากจะเริ่มต้นงานออนไลน์นะครับยังไม่มีไอเดียนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะครับข้างๆตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลองไปดูนะครับเผื่อจะได้ไอเดียว่าเราจะเริ่มต้นในงานออนไลน์ยังไงดีนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ